เอาละครับมาที่ข่าวดีแจกชุดตรวจ ATK อีกแล้วครับท่านกรมอนามัยประกาศจะแจกชุดตรวจ ATK เพิ่มอีก 250,000 ชุดฟรีนะแจกฟรีค่ะกลุ่มไหนคะเราจะต่อสายไปที่กลุ่มไหนอยากจะรู้ใช่ไหมคะไปที่คุณหมอดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยจะได้มาอธิบายนะคะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่หนึ่งจากชุดตรวจ ATK 250,000 ชุดค่ะ 8.5 ล้านชุดสปสช.นั้นเขาบอกว่าเขาแจกประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศค่ะ 250,000 ชุดของกรมอนามัยที่บอกว่าจะแจกฟรีๆจะแจกใครแจกใครบ้างแต่เอามาจากสปสช.นะอยากได้บ้างทำแต่ก็ไปสนับสนุนมาจากสปสช.นะ 8.5 ล้านชุดนั่นแหละแบ่งมาจากใช่ค่ะแบ่งมาจากสปสช.ใช่ค่ะไปกันที่คุณหมอดนัยนะคะทีวันดานะคะรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอฮะสวัสดีค่ะคุณหมอดนัยค่ะสวัสดีครับค่ะครับครับคุณหมอได้ยินสัญญาณจากทางฝั่งเราชัดเจนฮะคุณหมอฮะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะคุณหมอคะครับได้ยินครับโอเคโอเคคุณหมอครับกับเรียนนิดนึงกันนะฮะ 2.5 ล้านชุด ATK ที่จะนำไปแจกฟรีนั้นนะครับตัดตอนแบ่งมาจาก 8.5 ล้านชุดของสปสช.ใช่ไหมครับคุณหมอครับอ๋อใช่อ๋อใช่ครับอ๋อแบ่งมาแสดงว่า 8.5 ไม่ถึง 2.5 ล้านนะครับ250,000 ครับโทษ 250,000 จาก 8.5 ล้านก็ใหญ่กว่าสปสช.ขอแบ่งมา 250,000 อ๋อ 250,000 เท่านั้นใน 250,000 นี้กรมอนามัยมีแผนที่จะไปแจกฟรีคนกลุ่มไหนบ้างครับอ๋อตัวหลักๆเลยตอนนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องให้บริการหรือว่าต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกับในส่วนของประชาชนนะครับอย่างกรณีของผู้ประกอบการในส่วนของตลาดร้านอาหารแล้วก็แผงลอยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็น delivery นะเพราะว่าตรงนี้เป็นกลุ่มที่เขาพูดง่ายก็คือกิจการเหล่านี้มันเป็นกิจการที่มันเริ่มมีเรียกว่าดีมานด์อะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นเรียกว่าการสัมผัสอะไรต่างๆพวกนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับก็จะเป็นคน 2-4 กลุ่มที่มีโอกาสรับเชื้อและมีโอกาสส่งต่อเชื้อได้ค่อนข้างมากจึงจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษนี่อันนี้ก็เข้าใจแต่คราวนี้ใน 250,000 ชุดกระจายไป4กลุ่มนั้นนะครับเฉพาะในกรุงเทพหรือทั้งประเทศครับอ๋อทั้งประเทศครับแต่ว่าจะชวนไปหลักๆเลยเนี่ยอาจจะเน้นในส่วนของที่เน้นหนักๆมากๆก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นจังหวัดสีแดงเข้มนะครับเข้มงวดสูงสุดนะก็คือ29จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยส่วนครับผมแต่จังหวัดอื่นๆก็จะเน้นในส่วนของตัวที่เป็นเขตอำเภอเมืองแล้วก็พื้นที่ที่พูดง่ายก็คืออาจจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับเพราะว่าในจังหวัดอื่นๆเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นสีแดงเข้มหรืออะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ในส่วนของตัวเป้าหมายใหญ่ๆที่มีค่อนข้างจะเยอะนะครับครับถ้าขีดวงครอบคลุมทั้งประเทศอย่างนี้มันจะพอหรือครับ 250,000 ชุดนะจริงๆน่ะมันไม่พอฮะเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็คือเราเอาไว้สำหรับเพื่อที่จะให้เป็นเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือใหเป็นการผ่อนภาระในส่วนของตัวผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่จริงถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยก็คือเขามีกำลังในการที่จะต้องจัดหาในเรื่องของพวกนี้เนี่ยได้ไม่ได้เต็มที่นะเพราะว่าเพราะส่วนนี้เองจริงๆเนี่ยถ้าจะพูดถึงในกรณีแบบสถานการณ์อื่นๆหรือในเซตติ้งอื่นๆอย่างกรณีของพวกห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมอะไรต่างๆพวกนี้อันนั้นเขามีกำลังแต่ว่ากรณีของกลุ่มนี้ประเภทหาเช้ากินข้าวร้านเล็กๆใช่ไหมคะร้านริมทางครับใน 250,000 ชุดแจก4กลุ่มกลุ่มตลาดนั้นเราจัดโควต้าไว้เท่าไหร่ครับกลุ่มตลาดอ๋อกลุ่มตลาดเนี่ยก็จัดไว้อยู่ในจำนวนประมาณ 157,000 กว่าชุดนะครับอันนี้กลุ่มตลาดนี่จะเยอะเพราะว่ากลุ่มตลาดเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ถ้าเราติดตามรายงานเนี่ยเราก็จะเจอบอกว่าเดี๋ยวมีคลัสเตอร์ตรงตลาดตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรต่างพวกนี้เพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มเหล่านั้นเองจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักตัวที่สำคัญเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือโอเคอาจจะมีได้รับการสนับสนุนผ่านโดยตรงมาจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยู่แต่ว่าในบางส่วนเองก็อาจจะเป็นส่วนที่จะเข้าไปช่วยเสริมนะครับอาจจะเป็นตลาดรอบๆใกล้ๆกันเพราะว่าบริบทของตลาดบางครั้งนี่เวลามันเกิดขึ้นที่ตลาดใดตลาดหนึ่งเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นตลาดนั้นตลาดเดียวเนื่องจากว่าผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งเนี่ยจะวิ่งอยู่หลายตลาดใช่นะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสในการที่จะเชื่อมตลาดระหว่างเหล่านี้ด้วยครับครับแผงลอยเราจัดไว้ให้เท่าไหร่ครับแผงลอยแผงลอยนี่เราจะจัดไว้ประมาณ18,000กว่าชุดนะครับคือจริงๆตรงนี้เองเนี่ยแผงลอยเนี่ย
ถ้าพูดถึงในเชิงของความเสี่ยงเองจริงๆเนี่ยถ้าเทียบเป็นตลาดเนี่ยจะน้อยกว่าเนื่องจากว่าแผงลอยเองจะอยู่ในสภาพของอากาศเปิดอาจจะคือถ้าเสี่ยงก็คือเสี่ยงควันรถที่อยู่ข้างถนนมากกว่าแผงลอยแผงลอยที่คุณหมอพูดถึงหมายถึงแผงลอยแผงค้าขายที่อยู่ในตลาดและนอกตลาดใช่ไหมครับอ๋อหลักๆเลยจะเน้นอยู่นอกตลาดอ๋อนอกตลาดโอเคที่เป็นลอยนอกตลาดที่เป็นแผงลอยที่อยู่ตามข้างถนนริมทางอะไรต่างๆพวกนั้นครับครับซึ่งเป็นจุดผ่อนผันของกทม.หรือว่าเป็นจุดผ่อนผันของเทศบาลต่างๆอ๋อหับเล่แผงลอยโอเคหับเล่แผงลอยครับครับ18,000กว่าชุดเนี่ยนะครับทีนี้ร้านอาหารเราจัดไว้เท่าไหร่ฮะร้านอาหารนี่เราจัดไว้ 68,000 กว่าชุดครับ 68,000 กลุ่มไหนคะร้านอาหารกลุ่มนี้ที่จะได้รับประเภทไหนบ้างคะกลุ่มร้านอาหารเนี่ยค่ะก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มที่เป็นลักษณะของกลุ่มที่อาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยคือรายใหญ่เองเนี่ยเค้ามีกำลังเค้าอยู่แล้วในระดับซึ่งจริงๆเนี่ยชมรมสมาคมเค้าจะมีการบริหารจัดการแล้วก็ดูว่ากลุ่มไหนที่ควรที่จะส่งเข้าไปช่วยอันนั้นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือดูว่าอยู่ในพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงกับเรื่องของการระบาดหรือว่าอาจจะเคยมีประวัติในเรื่องของการระบาดเพื่อที่จะไปทำเรื่องของ Sustainable Surveillance นะครับเรื่องของการต้องระวังครับครับ Delivery นี่เข้าใจว่าก็คือจำนวนที่เหลือสัก 5,000 กว่าชุดนะฮะ 5,000 กว่าชุดครับก็ Delivery 5,000 กว่าชุดนี่ก็คือให้ทางผู้ง่ายคือเน้นย้ำกับทางผู้ประกอบการว่าขอเป็น Delivery ที่เขาเป็นลักษณะคล้ายๆกับ Freelance นะฮะฟรีแลนซ์คือจริงๆเดลิเวอรี่เรามีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือเป็นรูปแบบของเดลิเวอรี่ที่เขาที่เขามีจำกัดโดยตรงไปเป็นพนักงานประจำของในแต่ละเจ้าแต่อีกบางส่วนเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการที่เขารับผู้ง่ายก็คือรับเป็นเหมือนพาร์ทไทม์นะฮะแล้วก็มีการเขาไม่ใช่พนักงานประจำของตัวบริษัทแต่ละบริษัทที่เป็นเจ้าต่างๆเหล่านั้นเราก็จะเน้นในกลุ่มนั้นเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มันเหมือนประชาชนทั่วไป okay. ที่อาจจะมีความเสี่ยงนะครับครับแต่คราวนี้ยกตัวอย่างตลาดเราจัดไว้ 157,000 กว่าชุดนะครับใครเป็นคนคัดเลือกตลาดแล้วก็จะแจกจ่ายไปที่ใครแจกจ่ายไปที่เจ้าของตลาดแจกจ่ายไปที่ผู้ค้าที่อยู่ในตลาดหรืออะไรอย่างไรครับในเรื่องการแอคชั่นตอนนี้ตลาดเราจะเน้นในส่วนของตลาดค้าส่งแล้วก็ตลาดขนาดใหญ่ที่มีการแพร่ระบาดแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะครับอันนี้จะให้มีวิธีการในเรื่องของการสุ่มตรวจที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยประมาณสัก 10% แล้วก็อาจจะมีลักษณะของการที่จะดูว่าใครมีประวัติที่มีโอกาสในการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือว่าเคยมีประวัติเหล่านั้นแล้วก็ตัวที่สำคัญก็คือเขามีความเสี่ยงไหมว่าเขาอาจจะพูดง่ายคือพนักงานในตลาดกลุ่มนั้นเองเนี่ยอาจจะพักอยู่อาศัยในจุดที่พูดง่ายก็คือสถานที่พักที่มีความแออัดรวมตัวกันเยอะๆอะไรต่างๆเพราะนั้นอันนี้จะเป็นกลไกของทางทีมในพื้นที่ที่ช่วยคัดเลือกในส่วนของตลาดนั้นเหล่านั้นนะคนที่กำกับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่ของในส่วนของระดับของผู้ง่ายคือในส่วนของเทศบาลหรือในส่วนของกทม.ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กำกับดูแลในพื้นที่นั้นครับโอ้ครับทุกอีกครั้งนะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือจะเป็นตลาดค้าส่งจะเป็นตลาดขนาดใหญ่จะเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงไอ้คำว่าความเสี่ยงสูงก็คือเคยมีประวัติติดเชื้อกันมาก่อนอะไรประมาณนั้นถูกต้องไหมฮะครับครับในการคัดเลือกตลาดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเอาเอทีเคไปแจกฟรีนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างนั้นใช่ไหมเทศบาลกทม.อย่างนี้ใช่ไหมครับครับครับใช่ครับรวมถึงเจ้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับครับใช่ครับคนที่ตัดสินใจก็คือฝ่ายปกครองหรือว่าฝ่ายสาธารณสุขครับฝ่ายสาธารณสุขครับเพราะจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยฝ่ายสาธารณสุขจะรู้ว่าในส่วนของกลุ่มไหนที่มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีประวัติในเรื่องของการติดเชื้ออะไรต่างๆ okay. พวกนั้นแล้วก็มันมีข้อมูลในเชิงของการสอบสวนโรคของ okay. คนไข้ที่มีการติดเชื้อมาก่อนหน้านั้นอะไรต่างๆพวกนั้น okay. ครับถ้าให้ผมคาดเดานะฮะถ้าในกรุงเทพก็คงจะเป็นกลไกเครือข่ายของกรมอนามัยเองแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คงจะเป็นเครือข่ายกลไกของสสจใช่ไหมฮะครับก็ในกรุงเทพนี่หลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นการร่วมกันระหว่างกรมอนามัยกับในส่วนของสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครแล้วก็ตัวสำนักงานเขตนะซึ่งเจ้าตีนี่เราจะทำงานร่วมกันคือจริงๆตรงนี้เนี่ยก็คงต้องเรียนคุณดนัยนะครับว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเรามีเฉพาะในส่วนของ ATK ที่ทางกระทรวงเนี่ยจัดมาให้ทางกรมอนามัยแต่เพียงอย่างเดียวนะเรามันยังมีอีกจำนวนหนึ่งซึ่ง
ทางสปสช.เขาก็จัดให้ในส่วนของพื้นที่ไปด้วยในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าเราอาจจะมีอยู่สองช่องทางที่มันจะมีโอกาสได้มาใช้ประโยชน์ในกลุ่มนี้ก็คือกทม.เองเนี่ยเขาจะได้รับการจัดสรรมาจากสปสช.เนี่ยประมาณ2ล้านชุดที่จะทำในเกือบทุกบริบทของพื้นที่ในกทม.เพื่อนบางส่วนเองก็อาจจะเอามาเสริมกันในส่วนบริบทตรงนี้แต่เพียงแค่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ4กลุ่มนี้เองเนี่ยเรามีกลุ่มเฉพาะที่ทางกรมอนามัยเองเนี่ยจะจัดไปเสริมให้นะครับค่ะตลาดร้านอาหารเนี่ยก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เคยติดเชื้อใช่ไหมคะไม่ได้แจกแบบเบี่ยงค่ะอ๋อใช่ครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันเพราะว่าเพราะจริงๆร้านอาหารเองเนี่ยมันด้วยความที่ส่วนหนึ่งเองเนี่ยมันจะมีข้อมูลบางส่วนที่อาจจะมีกรณีของการที่จะรับวัตถุดิบมาจากตลาดที่มีโอกาสในการที่จะพบผู้ติดเชื้อเพราะกลุ่มนี้เองเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มมันเหมือนเป็นกลุ่มเบื้องหลังนะฮะเพราะการติดเชื้อหลายกรณีที่เรามีการรายงานกันไม่ว่าจะเป็นที่บอกว่าติดที่ร้านอาหารหรือว่าติดที่ตลาดเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องพูดง่ายก็คือหลังตลาดโอเคไปตลาดมาได้เองพูดตรงๆครับใช่ครับครับคุณหมอครับอย่างกรณีของตลาดเนี่ยเราแจกไปที่เจ้าของตลาดแล้วเขาไปแจกกันเองหรือเราเจาะไปที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดครับอ๋อยังไงก็ต้องให้ทางผู้ประกอบการนะฮะเจ้าของตลาดแล้วก็ผู้ดูแลเพราะตรงนี้เนี่ยเราต้องรับผิดชอบร่วมกันคือตัวที่สำคัญก็คือว่าตัวเจ้าของตลาดเองหรือว่าผู้บริหารตลาดเองเนี่ยณขณะนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราขอความร่วมมือเขาในเรื่องของการวางมาตรการเข้มอะไรต่างๆหลายอย่างในกลไกของตลาดเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าตรงไปที่ผู้ประกอบการเองผู้แม่ค้าเลยเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้การทำงานมันอาจจะไม่คล่องตัวครับสรุปนะฮะ 250,000 ชุดยังไงมันก็ไม่พอหรอกแต่วัตถุประสงค์ก็คือจะไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องซื้อ ATK ของบรรดาผู้ประกอบการครับบ้างเท่านั้นเองถูกไหมฮะครับใช่ครับรอบเดียวจบหรือจะมีโปรโมชั่นรอบ2 รอบ3ครับคุณหมออาจจะดูช่วงนี้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยพูดง่ายก็คือเรายังไม่แน่ใจว่าณจุดปัจจุบันเนี่ยกราฟของสถิติของผู้ติดเชื้อหรือว่าของผู้เสียชีวิตเนี่ยมันจะกดหัวลงหรือว่ามันจะเงยหน้าขึ้น okay. ตอนนี้มันยังอยู่ระหว่างทางสองข้างอยู่โอเคโอเคเริ่มแจกเมื่อไหร่คะรถนี้เริ่มแจกเมื่อไหร่คะ 250,000 อ๋อเริ่มมาแล้วครับก็ทยอยเริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทางสปสช.เขาจัด ATK เนี่ยมาให้เรียบร้อยแล้วทยอยมาให้อ๋อจัดมาตกลงฟังไปฟังมาถ้าไปแบ่งมาจากสปสช.นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ 8.5 ล้านชุดนะฮะแสดงว่าเป็น ATK ยี่ห้อเลิศปู่ใช่ไหมฮะครับครับตอนนี้ยังเป็นเลือดปูอยู่ครับเลือดปูอยู่โอเคได้ใช้ได้ครับยังใช้ได้นะครับยังยืนยันยังใช้ได้นะยืนยันเห็นที่นครศรีธรรมราชเขาสั่งห้ามทุกโรงพยาบาลใช้แล้วนี่ครับอันนั้นอาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันนะเพราะว่านิดนึงในเรื่องของวิธีการในเรื่องของการสูบแล้วก็วิธีการในเรื่องของการใช้โอเคเพราะจริงๆตัวนี้ถ้าใช้ไม่ถูกบางทีมันก็อาจจะมีความผิดพลาดเรื่องของการแปรผลนะตกลงเป็นเรื่องของโรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชเขามีความไม่เข้าใจและเขาใช้ไม่ถูกวิธีว่ากันอย่างนั้นเถอะจึงเกิดปัญหาก็อาจจะเป็นในเชิงลักษณะประมาณว่าเออาจจะแจกกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะไม่ได้ตรงเท่าที่ควรแล้วก็มันเลยมาทำให้อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการแปรผลโอเครับทราบตามครับขอบคุณมากครับคุณหมอทนายครับขอบคุณครับท่านรองค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะคุณหมอทนายทีวันดาค่ะนี่ถ้าผมเป็นโรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชผมน้ำตาไหลพรากเลยนะใช้ไม่เป็นใช้ผิดวิธี